ชมอยู่กับ365 Breaking News เวลา 11 นาฬิกาสื่อมวลชนเฝ้าติดตามการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ที่จะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขยายเวลาชี้แจงในคดีคำสั่งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีให้พ้นตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติออกไปอีก15วันตามคำร้องของทีมทนายความที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลสอบพยานเพิ่มอีก4ปากจากเดิมที่ต้องครบกำหนดในวันที่18เมษายนนี้ท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยคาดว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในช่วงเที่ยงความคืบหน้าเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100คนช่วยกันดับไฟตลอดทั้งคืนโดยใช้รถแบ็คโฮคุ้ยขยะขึ้นมาฉีดน้ำและแม้จะเกิดไฟไหม้บ่อขยะแต่ยังคงมีรถขยะของอบต.และเทศบาลต่างๆนำขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่องรวมถึงประชาชนที่มีอาชีพเก็บขยะยังคงเข้าไปในพื้นที่ท่ามกลางกลิ่นที่รุนแรงควันที่คุกรุ่นตลอดเวลาโดยไม่ใส่ใจคำเตือนของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองไอโซรัฐวอชิงตันเพื่อเป็นประธานในพิธีไว้อาลัยแด่เหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มเมื่อวันที่22มีนาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง41คนสูญหายอีก2คนขณะที่บ้านเรือนอีกหลายสิบหลังถูกดินถล่มทับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยใกล้กับแม่น้ำสติลกอมิชแถบตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐวอชิงตันขณะที่ผู้ว่าการรัฐยังคงดำเนินการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลกลางอีกหลายสิบล้านดอลลาร์ค่ะและกลับมาพบกับ365 Breaking News ได้ใหม่ในเวลา14 นาฬิกาค่ะ